ครับสวัสดีนะครับผมก็กลับมาพบกับสอนแชร์คอมพิวเตอร์ชาแนลเหมือนเช่นเคยนะครับก็วิดีโอนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับวิธีการแก้ปัญหานะครับที่ว่าภาษาไม่แสดงในวินโดว์นะครับเนี่ยตรงเนี้ยตรงทัชบาร์นะครับอยู่มันก็หายไปเองนะครับปกติยังมีอยู่แล้วตอนเราเปิดเครื่องบางทีมันก็หายไปนะครับบางทีเราอาจจะเผลอไปโดนปุ่มอะไรบางปุ่มก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่สาเหตุต่างๆนะครับก็เลยจะมาแนะนำวิธีการแก้ไขเบื้องต้นนะครับผมก็ยังไม่บอกว่าได้100%นะครับเพราะบางครั้งอาจจะเป็นสาเหตุหลายๆสาเหตุแต่วิธีนี้ผมมั่นใจว่าน่าจะได้ประมาณ80%นะครับวิธีการแก้นะก็ขั้นแรกเลยนะครับให้เราไปชี้ฝาตรงนี้นะครับตรงทัชบาร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ setting ครับพอมันถึงตรง setting นะครับให้สกอร์เมาส์ลงมาครับเห็นคำตรงนี้ไหมครับเขียนว่า turn system icon on 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 off นะครับคลิกเข้าไปเลยครับให้เรามาสังเกตปุ่มคำนี้ครับ input indicator ตรงนี้นะครับต้องให้เราสังเกตไว้เลยนะสังเกตว่ามัน off อยู่ใช่ไหมครับอันอื่นมัน on หมดเลยถูกไหมเนี่ยครับปุ่มเนี้ยอาจจะให้เราแบบอัตโนมัตินะครับทำให้ภาษาของเราไม่แสดงขึ้นมานะครับหรือไม่มีอยู่ใน Windows นะก็กด on เลยครับแล้วลองมาสังเกตตรงฝ่ามือดูเห็นป่ะครับขึ้นมาละนี่คือภาษาที่เราเผลอไปกดโดนหรืออาจจะเป็นการทำงานของ Windows ของเราเลยถึงมันไม่เสถียรนะครับโอเคนี่วิธีการแก้ง่ายๆเลยครับก็กด on นะครับก็ขึ้นมาให้เราแล้วนะครับภาษาก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับนี่ครับเป็นวิธีง่ายๆเลยไม่ยากนะครับอันนี้เป็นวิธีแก้นะครับเบื้องต้นถ้าใครเกิดสาเหตุนี้นะแต่ถ้าใครเข้ามาแล้วมันยังออนอยู่แล้วมันไม่แสดงอันนี้น่าจะเกิดสาเหตุหนึ่งนะครับก็ถ้ายังเป็นยังแก้ไม่ได้อย่างที่ผมบอกก็เดี๋ยวสอบถามเข้ามาทางเพจได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเพจไว้นะครับผมโอเคครับก็หวังว่าวิดีโอนี้คงเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับผมก็ฝากถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ channel ผมด้วยนะครับก็กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอต่อไปโอเคครับขอจบวิดีโอเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ